ราะฉะนั้นอย่าลืมให้กำลังใจพวกเรานะครับอันน้ำพุไปไว้ที่บ้านนะครับจากฟังมาแล้วสองเพลงซึ่งเป็นเพลงบูนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นเพลงบูนะครับซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ทุกท่วงทำนองและคำร้องสร้างความฮึกเหิมให้เกิดขึ้นในหัวใจสร้างความหนาวใจให้แก่ผู้ร้องเป็นอย่างยิ่งชูคาเดมี่เฟรนเชียร์ขอเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อไทยตายเพื่อไทยอาวิสาเซนฟิสและอาวิจิสุสาไม่น่าเชื่อจะร้องเพลงนี้ได้เลยนะร้องง่ายจริงเป็นหมีที่เท่ละไม่เมาละคุณเมย์ต้องไปเอากระชาหูไอ้เนี่ยออกไอ้โบที่มันติดอยู่ตรงเนี้ยฉีดโบท็อกก่อนจับดึงเอาเอาสปาเทปติดเลยเอาเห็ดขาโอ้โหแหวนใหญ่มากแหวนหรือปักบัวทำไมไม่ปิดจมูกไปเลยอ่ะแหวนลังค่ะเดี๋ยวมันปักบัวอยู่ละThank you.
เราซ้อมจังหวะลงกันมาอย่างพร้อมเพรียงยึบได้เก็บจังหวะลงเจ40และเอาดี23นะเราเก็บจังหวะลงกันเกิดมาในชีวิตนี้คงไม่คิดว่าจะได้ร้องเพลงนี้ใช่ไหมครับครับรอดไหมรอดจริงๆแล้วเป็นเพลงที่นักร้องธรรมดาก็ร้องยากเพราะว่ามันไม่ใช่เพลงในเขาเรียกเพลงในกระแสหรือเพลงในร้องกันทั่วไปอยู่ๆคนจะมาร้องเล่นอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่แล้วโดยเฉพาะยิ่งต้นแบบนี่เขาร้องแบบโอเปร่าอย่างเงี้ยนะบลูเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงประเภทแบบนี้ถ้าจะร้องเพลงปลุกใจเสียงแบบกึ่งโอเปร่าแบบนี้เนี่ยมันต้องมีโอ้โหต้องเรียนกันมาตั้งแต่เด็กจนแก่ว่าจะแก่จนกระทั่งเสียงมันเข้าที่อ่ะเอาจริงๆเสียงมันคือมันต้องโยมันต้องใช้การฝึกฝนมากกว่าปกติด้วยซ้ำไปแล้วก็ต้องมีวิชาการเยอะมากแต่วันหนึ่งพวกเธอก็ต้องมาร้องเพลงนี้แต่ว่าก็นับว่าไปได้ดีเพียงแต่ว่าถ้าจะให้เป็นบทเรียนต่อไปก็คือว่าเพลงแบบนี้มันจะมีสมมุติว่าตัวโน้ตยาวๆแบบนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่ต้องใช้มากที่สุดอันนึงคือ vibration vibration ดอเนี่ยนะ vibrate ดอเพราะว่าโน้ตมันกว่าจะมาทีละตัวทีละตัวสามารถจะแกว่งได้ง่ายมากเสียงจะเป๊ะประตูเป๊ะเสียงปลายท้ายห้อยอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งตรงนี้มันต้องฝึกฝนมานานมันถึงจะไม่ย้วยไปย้วยมาสำหรับคาชาเอลเอแม้แล้วมันจะเป็นเพลงที่แข็งแรงนะเราบางทีหนูพยายามจะเค้นหน้าจนมันดุไปนิดนึงเทคนิคเดียวกันเหมือนยกหนกแก้มยกหน้าผากยกตาคือเพลงนี้มันร้องแล้วมันมีความสุขแล้วพูดถึงประเทศไทยมันมีความสุขแต่ถ้าหนูยกตอนเนี้ยแล้วตรงเนี้ยมันเหี่ยวมันดูเหมือนหนูดุเขาเธอต้องมารักฉันนะเดี๋ยวเรียนอะไรเงี้ยยกตาได้เบิ่งด้วยแรงตาคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเพลงแบบนี้นะน้องๆได้ไปลองฝึกฝึกการแสดงประเภทเก่าๆเช่นถ้าไม่โขนก็งิ้วพวกนี้เนี่ยเวลาเขาพึงพายมาเนี่ยเนี่ยยกหมดเลยนึกมันแบบพึงพายขึ้นมาแล้วก็ยิ้มด้วยนะสมมติร้องเพลงแบบนี้โอ้ยจะดุยังไงนะมันก็ยิ้มมันเหมือนมันสตาฟมามันดึงหมดเลยค่ะมันมีความภูมิใจแฝงมันจะยิ้มแบบมันอันนี้พอเราไม่รู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็จะเกรงแล้วมันมาละเกรงก็สมควรที่จะเกรงหรอกมันไม่ได้ง่ายโอเคค่ะต่อค่ะฟังเพลงกันต่อแต่เพชรเยอะไปจริงๆเพชรเยอะแบ่งๆมาทางนี้บ้างสิเอาไว้